คุณผู้ชมคะส่วนเรื่องนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะเพราะว่ามีภาพของผู้บริหารโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาคือเป็นภาพของการดื่มสุราในช่วงเวลาราชการกระทั่งผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนเขาทนไม่ไหวก็ได้ไปแอบบันทึกภาพเหล่านี้พร้อมที่จะเตรียมยื่นให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาราชการนะคะคุณผู้ชมเกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครราชสีมาจะเห็นว่าชายทั้ง3คนกำลังนั่งดื่มสุราโดยหนึ่งในนั้นมีตำแหน่งถึงผู้อำนวยการโรงเรียนด้วยคลิปนี้เป็นหลักฐานที่กลุ่มผู้ปกครองแล้วก็เด็กนักเรียนใช้เป็นหลักฐานนำไปร้องขอค่ะให้กับอำเภอเก้งสนามนางตรวจสอบพฤติกรรมของผู้อำนวยการโรงเรียนรายนี้ว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเหมาะสมหรือไม่นี่ก็ถือป้ายชัดเจนเลยนะคะดื่มเหล้าในโรงเรียนคุณผู้ชมตัวแทนผู้ปกครองให้ข้อมูลค่ะบอกว่านอกจากพฤติกรรมส่วนตัวแล้วความสามารถในการบริหารโรงเรียนของผู้อำนวยการรายนี้ก็ไม่เคยช่วยให้โรงเรียนนั้นพัฒนาได้เลยนะคะไปฟังเสียงสะท้อนของผู้ปกครองกันหน่อยค่ะเจอจะกินเหล้าแต่ไม่เคยเจอเขาทำงานจ้าส่วนมากเลยคือเขากินเหล้าก็คือกินภายในโรงเรียนเลยถูกต้องไหมครับกินภายในโรงเรียนเวลาราชการเลยแล้วผอ.ท่านนี้มีพฤติกรรมแบบนี้มานานหรือยังครับนานแล้วจ้ะตั้งแต่เขามาอยู่เลยมาเป็นผอ.กี่ปีแล้วครับจะ3ปีแล้วค่ะแล้วทางผู้ปกครองรวมตัวมาวันนี้ก็คือมีจุดประสงค์เพื่อจะร้องเรียนค่ะร้องเรียนคือว่าอยากให้เขาอยู่นี่แล้วถ้าจะตักเตือนก็คือมันบ่ไหวถ้าว่าเขาจะเปลี่ยนคือเขาเปลี่ยนแล้วแต่เขาบ่เปลี่ยนคือผู้ปกครองก็บอกว่าไม่อยากให้อยู่ที่นี่แล้วตักเตือนไปแล้วบอกไปแล้วก็ไม่เปลี่ยนถ้าเขาจะเปลี่ยนเขาเปลี่ยนไปตั้งแต่3ปีที่แล้วแล้วนะคะ ก่อนหน้านี้กลุ่มผู้ปกครองค่ะก็ได้ร้องเรียนไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6แต่ว่าเรื่องไม่คืบหน้าคุณผู้ชมส่วนตัวผู้อำนวยการก็ยังคงมีพฤติกรรมเหมือนเดิมเหมือนที่คุณแม่ท่านนึงเขากล่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะล่าสุดนายพงศักดิ์ปิ่นสิริปลัดอาวุโสอำเภอเก้งสนามนางอำเภอเก้งสนามนางบอกว่าอำเภอจะมีการประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เร่งตรวจสอบเรื่องที่ร้องเรียนคาดว่าจะใช้เวลาในการตรวจสอบไม่นานนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวค่ะก็พยายามติดต่อไปที่ผู้อำนวยการที่อยู่ในคลิปขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหน่อยว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นดื่มสุราจริงไหมเป็นไปอย่างที่ชาวบ้านเขาว่าไหมก็อยากจะฟังทางฝั่งผู้อำนวยการโรงเรียนเหมือนกันนะคะแต่ว่าผู้อำนวยการโรงเรียนท่านนี้ท่านอ้างนะคะบอกว่าไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรท่านผอ.ครับแม่แบบนี้คนก็จะคิดไปต่างๆนานาเลยว่ามันใช่แล้วล่ะทำไมถ้าไม่ใช่มันก็ต้องออกมาชี้แจงอย่างชัดเจนแล้วก็รวดเร็วนะครับ